สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับผมแนตกล้องในรายการโฟโต้โฟกัสนะครับรายการซึ่งจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวนะครับพร้อมกับนำเสนอแง่มุมพร้อมกับเทคนิคในการถ่ายภาพไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณมิวเซียมสยามนะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวเป็นการนำเสนอเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับความเป็นมารวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆมากมายเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปชมด้านในกันเนี่ยเรามาดูก่อนว่าวันนี้เราจะมีไฮไลท์อะไรกันบ้างนะครับเยี่ยมชมครับครับก็เราจะเริ่มต้นนะครับจากห้องแรกก็คือห้องเบิกรูมห้องนี้นะครับส่วนแรกนี่ก็จะเป็นห้องฉายภาพยนตร์นะครับจะปูพื้นฐานว่าคุณเนี่ยเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับอยากจะรู้ว่าเชื้อชาติอะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวต้องติดตามชมด้านในต่อ นี่เขาเหมือนกับเกริ่นนำให้ก่อนนะครับหลังจากเดินออกมาจากห้องชมภาพยนตร์นะครับก็จะมาเจอกับห้องตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นมุมต่างๆนะครับโจทย์ของห้องนี้ก็คือว่าที่เราเห็นตรงนี้คือของไทยแท้ๆหรือเปล่าสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปก็น้องๆ นะครับอาจจะมาลองแอคท่าเป็นคนขับรถตุ๊กๆตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะแอคติ้งเป็นคนกำลังขายส้มตำอะไรเงี้ยก็จะเป็นมุมที่สามารถถ่ายรูปได้นะครับก็ลองดูมุมนี้มุมแรกนะครับครับที่เห็นตรงนี้นะครับเรียกว่าคนกบแดงนะครับชื่อจะแปลกๆหน่อยสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ากบเนี่ยมันเป็นเหมือนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เอามาใช้ในพิธีกรรมประดับอยู่ในกองโหระพฤกษ์สมัยก่อนเนี่ยจะมีรูปกบผมก็เคยเห็นนะครับมีกองแล้วก็จะมีกบอยู่นะอันนี้ก็เอามาใช้เป็นโลโก้ของสถานที่นี้ก็คือเป็นรูปคนนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นเหมือนกบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนกบแดงนะครับโดยเฉพาะยิ่งตรงบันไดตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีโมบายนะครับคนกบแดงเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คือบันไดย้อนการเวลานะครับก็คือคนกบแดงยุคปัจจุบันเนี่ยสังเกตจะถือ iPod มีมือถือนะครับแล้วก็จะค่อยๆย้อนขึ้นไปนะครับสู่ยุคก่อนหน้านั้นนะครับจนไปถึงข้างบนมีพายลงพายเรือนั่นคือเหมือนย้อนอดีตขึ้นไปเพราะว่าเรากำลังจะเดินขึ้นบันไดอันนี้ขึ้นไปที่ชั้น3นะครับเพื่อเหมือนย้อนอดีตไปดูประวัติศาสตร์ของเมืองไทยนี่คือส่วนแรกนะครับขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอเลยนะครับเปิดตำนานสุวรรณภูมิคือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าดินแดนที่เราอยู่ตรงนี้ที่เรียกว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับที่เราเรียกบริเวณนี้นะครับดินแดนแถวนี้ว่าสุวรรณภูมิเนี่ยสุวรรณนี่คือทองใช่ไหมครับแผ่นดินทองตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีทองเยอะนะครับแต่จริงๆคือมันอุดมสมบูรณ์นั่นเองในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับนี่คือข้อพิสูจน์นะครับว่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์แค่ไหนดูนี่เลยครับเบ็ดยังงั้นขนาดนี้ปลาต้องตัวใหญ่มากนี่เดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปตรงนี้ดูนะครับถ่ายเบ็ดนี้ดูโอ้ปัญหาจะเจอตรงนี้ทันทีนะครับเพราะว่าสมมติถ้าเราถ่ายตรงนี้เนี่ยบริเวณโดยรอบตัวนี้มันเป็นสีดำถูกไหมครับสีดำเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแสงสะท้อนออกมาถ้าเกิดคุณไม่ได้ตั้งกล้องให้ถูกต้องนะครับเวลาถ่ายไปเนี่ยมันจะโอเวอร์ไปหมดนะครับงั้นวิธีการก็คือเราต้องชดเชยแสงด้วยนะครับโดยการกดปุ่มชดเชยแสงนะครับแล้วก็ชดเชยไปทางลบนะฮะแล้วถ่ายเนี่ยมันถึงจะได้สีดำจริงๆนะครับ
ตรงนี้ก็มาถึงห้องที่เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นราชธานีที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดของสยามก็ว่าได้นะครับที่น่าสนใจมากๆเลยตรงนี้ก็คือจะมีหุ่นจำลองนะครับขบวนเรือพระราชพิธีนะครับผมสังเกตนิดนึงว่าการถ่ายลักษณะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเข้ามาถ่ายใกล้ๆนิดนึงนะครับเวลาเราถ่ายอะไรก็ตามใกล้ๆเนี่ยต้องระวังเรื่องการโฟกัสให้ดีนะครับบางทีถ้าเรามาใกล้เกินไปเนี่ยเลนส์ทั่วๆไปเนี่ยมันจะโฟกัสไม่ได้ก็อย่าเข้ามาใกล้มากนะครับถ้ารู้สึกว่าโฟกัสไม่ได้เนี่ยให้ลองถอยมานิดนึงนะฮะมันจะโฟกัสได้นะครับทีนี้เท่าที่สังเกตดูตรงนี้เนี่ยแสงค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับก็จะมีปัญหาตามมาที่ผมเจอเมื่อสักครู่ก็คือว่าพอร์ติเซเตอร์เนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าทุกท่านเนี่ยนะครับให้เร่ง ISO ขึ้นมานะครับปกติเราถ่าย ISO 100 200เนี่ยตรงนี้นี่ผมลองดูนะฮะต้อง ISO ประมาณ800ถึงจะพอถ่ายได้นะครับฝากไว้นิดนึงนะครับว่าเวลาเราถ่ายภาพในพิพิธภัณฑ์ลักษณะนี้เนี่ยอย่าเปิดแฟลชถ่ายรูปนะครับให้ปิดแฟลชแต่ว่าให้เร่ง ISO เอาแทนคุณจะสามารถถ่ายได้โดยที่ไม่ต้องใช้แฟลชครับครับผมเห็นปัญหาอีกอย่างนึงนะครับกับการถ่ายภาพลักษณะตรงนี้สังเกตดูนะครับว่าพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะยิ่งตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ไฟแบบเขาเรียกไฟทางสเตนนะฮะหลอดจะเป็นสีเหลืองก็จะมีปัญหาว่าถ้าเกิดเราถ่ายภาพนะครับแล้วเราปรับระบบไว้บาลานซ์ไม่ถูกต้องเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยอาจจะมีสีที่ผิดเพี้ยนไปได้ผมแนะนำว่าจริงๆโดยทั่วไปเราก็ตั้งเป็นออโต้ไว้บาลานซ์ไปเลยก็ได้เรือก็จะได้สีสันที่ถูกต้องแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราถ่ายให้สีสันมันถูกต้องเนี่ยบรรยากาศในภาพมันอาจจะเสียไปก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนชอบแบบสีให้มันตรงนะครับใบเรือเป็นสีขาวบางคนก็อาจจะชอบบรรยากาศให้มันเป็นเหมือนที่ตาเห็นอันนี้แล้วแต่คนชอบครับจะสามารถใช้หลักการของไว้บาลานซ์เนี่ยมาใช้ตรงนี้ได้บริเวณนี้จะเป็นห้องจำลองการยุทธนะครับของระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงหงสาวดีนะครับสมัยก่อนก็มีการรบพุ่งกันอยู่บ้างนะครับเขาทำได้ดีทีเดียวนะฮะน่าสนใจมากเลยมีเป็นแอนิเมชันนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับเวลาเราถ่ายอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในกระจกลักษณะนี้นะครับหลายท่านจะมีปัญหาว่าถ่ายปุ๊บจะติดเงาสะท้อนของกระจกนะครับวิธีการไม่ยากเลยครับก็ให้ถ่ายเข้าไปใกล้ๆนะครับมันจะเห็นเงาสะท้อนน้อยกว่านะครับอย่าถ่ายไกลๆอย่างนี้นะฮะให้เข้าไปใกล้ๆชิดๆนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะเอามือป้องอย่างนี้ก็ได้มันจะช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่อยากฝากเอาไว้นะครับเวลาเราถ่ายทะลุกระจกครับตอนนี้ผมก็เดินครบหมดแล้วนะครับทั้ง17ห้องของนิทรรศการบริเวณด้านในนะครับแต่พอเดินมาด้านนอกนี่ปรากฏว่าตัวอาคารเองก็ย้อนยุคไปมีความน่าสนใจนะครับมีความสวยงามมากทีเดียวนะครับเราสามารถที่จะถ่ายภาพบริเวณภายนอกตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเราสามารถมาเยี่ยมชมนะครับในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยได้ทุกวันเลยนะครับยกเว้นวันจันทร์เท่านั้นตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับก็ขอเชิญนะครับมาเยี่ยมชมบริเวณด้านในแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นตรงนี้ได้
ครับสำหรับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับรวมทั้งเรื่องราวของการถ่ายภาพนะครับว่าเราจะถ่ายภาพในสถานที่อย่างนี้ได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางพิพิธภัณฑ์นะครับมิวเซียมสยามแห่งนี้ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาลองถ่ายภาพกันนะครับสำหรับในโอกาสต่อไปเราจะได้พาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างต้องติดตามชมครับทางเว็บไซต์ tvwaiman.com นะครับสำหรับวันนี้ผมนายตะก้องต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เด็กๆกดอย่างนี้จองเลยเลือกเพลงแล้วกดนี่ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับที่ได้มานั่งเป็นคนขับสำล้อแบบนี้นะครับได้บรรยากาศดีครับไม่เคยคิดว่าจะได้มานั่งตรงนี้นะครับ